สวัสดีตอนเย็นพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซ่าเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ประมาณ4ทุ่มกว่าเกือบ5ทุ่มแล้วเด้อพี่น้องจะพามาเดินที่ Walking Street พัทยาว่าจะเป็นอย่างไรพี่น้องกาต้องขอบอกสักนิดนึงเด้อพี่น้องเด้อสำหรับใครที่ไม่ชอบดูกลัวว่าจะลายหูลายตาก็กดปิดไปเลยเด้อพี่น้องเด้อไว้ค่อยดูตอนหน้าในวันพรุ่งนี้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอาจจะมีคนมักเฮือบ่มักคันบ่มักกะบ่ต้องเบิ่งเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันสิเสียความรู้สึกเด้อเห็นอยู่ผ่านไปเมื่อกี้คือตำรวจท่องเที่ยวด้วยพี่น้องเด้อรู้สึกว่าจะมีคนต่างชาติเยอะมากกว่าคนไทยซะอีกด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องตอนนี้ก็เข้ามาถึงขังแน่เลยด้วยพี่น้องเด้อรู้สึกว่าแสงสีเสียงนี่ละลานหูละลานตาแล้วก็ลายหูลายตาไปหมดเลยพี่น้องเพื่อนหลายท่านกับคงสิทราบกันดีแล้วเนาะพี่น้องว่าใน Walking Street เนี่ยจะเป็นจุดนัดพบของผู้คนมากมายหลายตาทั่วทั้งมุมโลกเลยเนาะพี่น้องเนาะไม่ว่าจะมีทั้งบาร์ให้ดื่มเบียร์ร้านอาหารแล้วก็ขายเสื้อผ้าเยอะมากมายพี่น้องน้องเดี๋ยวขอจีปล่อยวิดีโอยาวๆให้ชมบรรยากาศของ Walking Street แสงไฟในยามค่ำคืนด้วยพี่น้องเดี๋ยวว่าจะไปที่ไหนเบิ่งข่อยมาเห็นเด็กหน่อยฝรั่งมากินไอศกรีมแขกเด้อพี่น้องเด้อเขาจะมีโชว์มายากลกับไอศกรีมด้วยน่าสนใจมากเลยไปดูกัน
ข้างบนสบายบาเกตชอบข้างเคนอปเกตชอบข้างบนสบายบาเกตชอบข้างเคนอปเกตชอบข้างบนสบายบาเกตชอบข้างเคนอปเกตเห็นแต่งสุดสวยๆเต้นอยู่ทั้งหน้าต่างเดี๋ยวแมนคนไทยได้พี่น้องได้เป็นผู้สาวต่างชาติได้พี่น้องเด้อเขาก็มาเต้นกันเรียนแบบที่อัมสเตอร์ดัมเรดไลท์ดิสตริกต์ได้พี่น้องได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ที่พามาชมแสงสีเสียงของ Walking Street ที่เมืองพัทยาได้พี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบว่าอลังการมากมายเลยนะพี่น้องเนาะก็ต้องขออภัยสำหรับใครที่บ่มาคลิปได้พี่น้องเด้อยังไงก็ติดตามตอนหน้าว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่บอกต่อยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกท่านกดติดตามได้พี่น้องสวัสดีจ้า